สวัสดีนะคะพี่น้องวันนี้ยายสมก็มาเลาะสวนมาดูแตงแคนตาลูปนะคะกำลังมีหนอนพี่น้องนี่โอ้ยตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยนะคะยายสมก็สิเลาะจับหนอนก่อนละพี่น้องสิได้กินอยู่บ่แตงกะแตงแคนตาลูปปลูกไว้กินเองพี่น้องเอ้ยปลูกบ่ได้หลายหลุมนอนลายคักโอ้หาจับนอนก่อนนะคะพี่น้องมักอยู่ขนาดตรงยอดเขาเนาะกินมาเรื่อยๆเลยนอนเนี่ยบางยอดก็เห็นแต่ขี้หาตัวไม่เห็นพี่น้องสงสัยพึ่งจะฟักตัวน่ะตามองไม่เห็นขนาดใส่แว่นแล้วนะคะเนี่ยขนาดใส่แว่นแล้วนะคะพี่น้องแต่ยังบ่เห็นผู้แหละตู่เขาใหญ่ผู้เลยเนาะพี่น้องจะมาเบิ่งอีกรอบกะเลาะเบิ่งทุกมื้อแหละสั้นกับบ่ได้กินได้กินลูกนึงก็ยังดีเด้ก็ถือว่าได้กินเนาะเบิ่งใบเขาพี่น้องเอ้ยทั้งแมงเต่าทองินี่พี่น้องยายสมสิให้เบิ่งนี่อันนี้คือผักมิชูน่าอันนี้ญาติแบ่งให้นี่ต้นต่อเขาใบยายสมตัดกินแล้วพี่น้อง11ต้นยายสมกินคล้ายๆผักใบบัวบกกันนะพี่น้องหรือว่าผักนอกบ้านเฮาคล้ายๆกันเลยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกับปลูกเบิ่งพี่น้องเลยยายสมปลูกไว้อันนี้ก็มาเลาะเบิ่งในเครือฟักทองยายสมแล้วคู่เครือบักอึเนาะเครือบักอึเครือฟักทองโอ้นอนพี่น้องโอ้ยลายคักได้ย้อนเนาะเห็นใบแว่งๆดอกอันนี้ก็เพราะว่าโดนแล้วยายสมบ่ได้เบิ่งเพ้อแป๊บเดียวโอ้ยเต็มเลยนอนงานหนักเลยงานนี้จับนอนพึ่งไปพ่วนดินพ่วนหญ้าให้แตงไทยแล้วก็แตงโมพี่น้องแล้วก็ต้นพริกต้นน้อยนะฝั่งทางยายสมปลูกกับสับปะรดนะคะพระอืดพระอมอยู่ตรงนี้ก็เกิดอาการเวียนหัวมาจับนอนนี่โอ้ก้มๆเงยๆอีกแล้วงานเข้าแล้วงานนี้ช่วงเที่ยงพี่น้องโอ้พื้นใบโอ้ลูกตัวนี้น้อยเต็มเลยอยู่พื้นใบพี่น้องบ่ได้น้อย
บ่เบิ่งบ่สังเกตดีๆก็บ่เห็นอ่ะจัดการไปซ้ําอ่ะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบางทีก็คันแข้วนะคันแข้วมันเขียวคันแข้วเนาะมันอยากโอ้จะเห็นได้มันหลายเกินเฮาสูงบ่สิเก็บหาคันมาเก็บใส่ไปให้ไก่กินน้ำเป็นอะไรแน่นี่งานนี้ไม่ปล่อยไว้แน่จัดการซะเลยขอโทษขออภัยสำหรับผู้เมตตาธรรมเลยค่ะบางอย่างก็รีกเลี่ยงบ่อยากได้คือกันนะคะพี่น้องใบเขานี่กินลายแท้ๆจนสิเบิดเลยฟักทองยายสมโมขอจัดการหนอนซะหน่อยนะคะพี่น้องอันนี้แหละเนาะเขาเรียกว่าหาปลูกแล้วก็ต้องมั่นดูแลบางคนก็ฉีดยาฆ่าแมลงไปแบบนี้แต่ทางสวนเราก็สุขภาพก็บ่ค่อยสู้พี่น้องเอาก็พอหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปพี่น้องอะอายุก็เยอะแล้วสู้บ่อยากไว้ด้านเคมีก็ได้พี่น้องเลยพอหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปผูกนอนพี่น้องอยู่ในขันนี่ยายสมจัดการกันลายเติบแล้วล่ะอันนี้เสียไปให้ไก่ตาบอดกินพี่น้องเป็นอะไรแท้เกินมีตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเล็กๆน้อยๆที่ยังบ่ได้ฟักตัวก็มีนะคะตาบ่เห็นดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่ใต้ใบก็เยอะเนาะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะพี่ชมก็สิขอจัดการนอนต่อแหละพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วค่ะขอให้พี่น้องทุกคนดูแลสุขภาพกันนะเด้อค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะโชคดีปีใหม่ที่สิถึงนี้เด้อพี่น้องและตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ